ยังดราม่าไม่หยุดกับปรากฏการณ์กลุ่ม Facebook ย้ายประเทศกันเถอะที่เติบโตแบบก้าวกระโดดได้รับการตอบรับในฐานะที่เสมือนเป็นสังคมอุดมปัญญาและเป็นจุดรวมองค์ความรู้หลากหลายและที่สำคัญไม่ได้หยาบคายและเสียดสีเอามันอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสาระที่ไปถูกจริตกับชนชั้นกลางส่วนหนึ่งหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความท้าทายในชีวิตการปรากฏของกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะอุบัติขึ้นในห้วงเวลาเดียวกับวิกฤตของชาติจากมหันตภัยโควิดกับวัคซีนที่ไม่สามารถตอบสนองอย่างเพียงพอและทันสถานการณ์ทำให้รัฐบาลชุดนี้โดนถล่มอย่างหนักจากหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะการแพร่กระจายของโรคที่มาจากชนชั้นนำของสังคมและเป็นคนในรัฐบาลเองกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะเกิดขึ้นในห้วงที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเกิดการเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุดกับฝ่ายบริหารประเทศที่มีปัญหามากมายทั้งเรื่องตัวบุคคลและเรื่องนโยบายที่ไม่ได้เอื้อให้กับประชาชนอย่างแท้จริงมิหนำซ้ำหัวหน้าผู้นำคนเดิมกำลังจะได้เฉลิมฉลองในโอกาสที่ครองอำนาจเบ็ดเสร็จมา7ปีบริบูรณ์ในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะเกิดขึ้นในช่วงที่การเรียกร้องให้ปล่อยแกนนำม็อบราษฎรที่ยังถูกจองจำในเรือนจำและได้เกิดเหตุการณ์ท้าทายอำนาจตุลาการในหลากหลายรูปแบบในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยขนาดสำนักงานศาลยุติธรรมยังต้องออกแถลงการเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่2พฤษภาคมว่าเป็นการคุกคามขู่เข็นและไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยภายในกรอบของกฎหมายกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะเกิดขึ้นในช่วงที่การต่อสู้ของมวลชนที่ต่อต้านรัฐบาลกำลังถูกลิดรอนลงไปเรื่อยๆการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมถูกจำกัดด้วยโรคระบาดและเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดทำให้คนส่วนหนึ่งรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับการต่อสู้ประกอบกับการถูกคนอีกกลุ่มที่มักบอกว่าไม่พอใจก็ให้ไปอยู่ประเทศอื่นจังหวะและเวลาเหล่านี้ล้อมรวมกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลทำให้เมื่อมีคนมาเจาะรูระบายด้วยการตั้งกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะขึ้นมาจึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามซึ่งคนบางฝ่ายก็มองว่าเป็นพลังบริสุทธิ์เป็นพลังของคนเกือบ1ล้านที่แสดงเจตจำนงหรือส่งเสียงอันดังให้ฝ่ายปกครองไปสดับฟังและฉุกคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกันในขณะเดียวกันยังมีอีกฝ่ายมองว่าการย้ายประเทศเป็นเพียงแค่เศษวาทกรรมหนึ่งที่ใช้ปลุกเร้าในการโจมตีรัฐบาลอีกระลอกหนึ่งเพราะแน่นอนว่าด้วยตรรกะถ้าประเทศหรือพื้นที่ไหนที่เราอยู่แล้วสบายใจมีความสุขเราย่อมไม่อยากจากไปอย่างแน่นอนและการที่มีคนกลุ่มหนึ่งอยากจากไปก็เพราะเขาไม่เห็นความดีงามอีกแล้วหรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาชังผู้นำแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเสียแล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับการร้องเรียนถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวมาแล้วโดยผู้ร้องเรียนระบุว่ามีเนื้อหาสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังและยังมีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันซึ่งต้องจับตาว่ากลุ่มย้ายประเทศกันเถอะจะยืนระยะได้อีกนานแค่ไหน